สวัสดีทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูทม2/60นะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวความน่าจะเป็นนะครับข้อที่5ถามว่าในการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวความน่าจะเป็นน้องเห็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับน้องต้องรู้เลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามมันคือสิ่งที่โจทย์สนใจนะครับหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เราอยู่ในใจเลยนะครับโจทย์สนใจอะไรโจทย์สนใจบอกว่าหลักหน่วยเป็นเลขคี่และหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยอยู่หนึ่งนี่คือสิ่งที่โจทย์สนใจอาจารย์ขออนุญาตไฮไลท์สีเขียวไว้หลักหน่วยเป็นเลขคี่และหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยอยู่หนึ่งนะครับอาจารย์มักจะหาข้างล่างก่อนนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวก็มีหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับแล้วเลขแต่ละหลักก็เป็นไปได้0ถึง9ก็กลายเป็นเลขโดด10ตัวคูณ10ตัวแสดงว่าจำนวนวิธีทั้งหมดเป็นไว้ทั้งหมด100แบบนะครับ100แบบนี่คือสิ่งที่โจทย์สนใจทั้งหมดนะครับไม่ใช่สนใจทั้งหมดสิ่งที่โจทย์ให้มาว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาดูโจทย์สนใจแล้วก็มานั่งไล่ก็ได้นะครับเลขคี่และหลักๆหน่วยเป็นเลขคี่และหลัก10มากกว่าลงหน่วยอยู่1นะครับน้องจะเห็นว่าเลขคี่เนี่ยก็จะมีเลข1 3 5 7 9เพราะนั้นถ้าเราให้ตรงนี้เป็นหลักหน่วยนะครับหลัก10มากกว่าหลักหน่วยอยู่1นะฮะเพราะนั้นหลัก10ตรงนี้ก็กลายเป็นเลข2จริงมั้ยเลข3นี้ก็ต้องเป็นเลข4เพราะหลัก10มากกว่าหลักหน่วยอยู่1เลข5ตรงนี้ต้องเป็นเลข6หลัก10มากกว่าอยู่1เลข7ตรงนี้ต้องเป็นเลข8แต่เลข9ตรงนี้น้องจะเป็นเลข10ไม่ได้นะครับเพราะมันจะกลายเป็น3หลักเขาพูดถึงเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์สนใจน้องก็ได้เป็น1 2 3 4วิธีตรงนี้น้องก็ใส่4 4เข้าไปคำตอบคือ 0.04 แค่นี้เองครับไม่มีอะไรยากเนาะคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1ครับฟึบได้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับข้อนี้ไม่ยากเนาะเห็นมั้ยฮะ